ะก็สร้างสีสันแล้วก็ทำให้นักแข่งได้มีส่วนร่วมในหลายๆกิจกรรมนะคะทำให้ได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีเราก็เป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งอันเดียวกันนะคะอีกครั้งงานซูเปอร์เทอร์โบเนี่ยก็ยังให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้สกิลต่างๆในการเข้ามาแข่งขันค่ะก็ looking forward สำหรับรายการซูเปอร์เทอร์โบทุกปีค่ะขอบคุณค่ะการแข่งขันที่นี่ก็ดีมากครับเพราะว่าผู้จัดคือพี่ต่อเองก็มีความเข้าใจถึงนักแข่งว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นรูปแบบการแข่งขันที่จัดเอามาจึงไม่เครียดแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของสแตนดาร์ดของ FIA ทุกอย่างนะฮะก็นักแข่งที่ต่างชาติที่เข้ามาทำการแข่งขันก็รู้สึกว่ามีความสนุกกับการแข่งขันตลอดเวลาครับก็สำหรับรายการซูเปอร์เทอร์โบนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เป็นรายการที่นักแข่งไทยได้พัฒนาเนื่องจากว่ามีการแข่งขันของนักแข่งต่างชาติมากขึ้นรวมทั้งปีนี้นะครับก็มีของเช่นชาวฮ่องกงชาวญี่ปุ่นซึ่งทำให้ศักยภาพของนักแข่งไทยมันพัฒนามากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่ารายการซูเปอร์เทอร์โบเนี่ยจะเป็นการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยได้อย่างดีรายการซูเปอร์เทอร์โบนะคะที่จัดเลดี้คัพขึ้นมาก็อยากจะให้เชิญชวนพี่ๆน้องๆ นะคะที่เป็นนักแข่งทั้งมือใหม่มือเก่าอะไรเงี้ยมาได้ร่วมสนุกกันเพราะว่าเป็นรายการที่เขาเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปมือเป็นมือโปรนั่นเองใช่ถือว่ารายการนี้เรียกได้ว่าเป็นรายการระดับโปรเฟชชั่นอลเลยก็ว่าได้ซึ่งมาแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็คุ้มค่ามาก